นะครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับตอนนี้ท่านหนึ่งรออยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยสวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับแบงค์ครับเสียงชัดโอ้เสียงก็ยังแหบอยู่นะพี่นะครับผมโอเคหายไวๆพี่อ่ะโอเคเมื่อเช้าที่คุยไว้พี่ตากมองแนวรับ1730แนวต้าน1750ครับตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวนี่1738.16จุดก็ยังอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็เทรนยังเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วก็ไปทดสอบ 1,880 นะครับมีโอกาสนะครับในช่วงสักต้นปีนะครับเพราะว่าดูจากแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่วันนี้เนี่ยก็มีสลับกลับมาซื้อในตัวของปูนใหญ่นะครับที่ขึ้นมาที่บริเวณ492-494นะครับถ้าเบรก494ได้จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อในตัวของปูนใหญ่ครับผมปูนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ในตัวของหุ้นนะครับผมคิดว่าในแง่ของตัวภาพรวมเนี่ยมันก็ยังรับถือนะครับแล้วก็รันเทรนต่อไปนะครับไปดูแนวต้านนะครับที่1,750หรือว่า1,780นะครับน่าจะมีโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากในช่วงนี้มันไม่มีปัจจัยลบนะครับเข้ามากดดันในตัวของภาคตลาดก็เลยตัวของเทรนเนี่ยมันก็ยังน่าจะเป็นภาพของการขยับขึ้นได้เรื่อยๆอยู่ครับผมครับโอเคครับผม1,750-1,780นะครับแนวต้านสำคัญตรงนั้นก็โอเคแล้วในส่วนของออปชันนะครับพี่ธีรศักดิ์ครับผมในตัวของออปชันนะครับ SSR ฟิวเจอร์ก่อนฟิวเจอร์ก่อนได้ครับนะครับ Z17 นะครับมีย่อลงมานะครับที่บริเวณ1,024นะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะโอเพ่นลองเนี่ยได้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังวางแนวรับนะครับที่1,024-1,022นะครับอ่อนตัวลงมาเนี่ยเป็นจังหวะโอเพ่นลองนะครับถ้าไม่หลุด1,120นะครับยังสามารถลองในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับครับแนวต้านนะครับให้มองที่1,130นะครับช่วงสั้นแต่ถ้าขึ้นทดสอบ1,135นะครับน่าจะเป็นจังหวะเทคโปรฟิตสำหรับคนที่มีซีรีส์แซดในฝั่งลองครับครับครับเทคโปรฟิตจังหวะฝั่งลองโอเคครับเชิญครับครับออปชันนะครับก็ตัวของC1,075 นะครับมีย่อลงไปนะครับแต่ว่าไม่ถึงแนวรับที่คุยกันนะครับเพราะว่ามองแนวรับที่บริเวณ47-44 บาทนะครับวันนี้มันลงไปทำโลแค่49ฉะนั้นก็ยังแนะนำนะครับถ้าพรุ่งนี้มีการอ่อนตัวลงมาในตัวของคอออปชันนะครับให้แนวรับนะครับเอาไว้ขยับขึ้นมานะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่48นะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็45บาทนะครับจะเป็นแนวรับของตัว C1,075 นะครับย่อลงมาลองคอออปชันครับลองคอนะครับใช่ครับครับส่วนตัวของ C1,100 นะครับมองแนวรับนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่25นะครับขยับแนวรับขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับ32นะครับกับ34ถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ย34เป็นจังหวะขายนะครับสำหรับคนที่มีในตัวของลองคอออปชันที่สไตรไพร์1,100ครับเพราะว่าเกิน1,035นะครับในตัวของฟิวเจอร์ก็ดีหรือว่าเซต50นะครับผมคิดว่ามันจะไปต่อได้ยากและอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตออกมาครับผมครับผมตัวอื่นๆนะครับมีตัวไหนไหมครับผมออปชันยังเป็นฝั่งคอนะครับส่วนฝั่งกู๊ดเนี่ยเรายังไม่ต้องดูในช่วงนี้เพราะว่าตลาดมันไม่มีปัจจัยลบนะครับเพราะนั้นเราก็เทรดในฝั่งคออย่างเดียวอยู่ที่เราจะเลือกว่าจะเอา C1,100 หรือว่าจะ1,125ไหมครับถ้ามองว่าตลาดเนี่ยมันจะไป 1,140 นะครับก็สามารถลองในตัว 1,125 ได้แต่ผมคิดว่าระยะสั้นมันมาเร็วแล้วก็มาต่อเนื่องนะครับเลยมองแค่ C1,100 พอครับยังไม่กล้าข้ามไปถึง 1,125 ครับเพราะว่าพรีเมียมเนี่ยอาจจะแพงสักนิดหนึ่งครับผมครับก็ C1,100 นะครับครับใช่ครับเน้น 1,100 กับ 1,075 ครับ1,075ครับก็เป็น2ตัวเน้นที่2ตัวนี้ก่อนครับครับครับในส่วนของทองคำนะครับพี่ธีรศักดิ์ทองคำนะครับเป็นฝั่งรองที่เดี๋ยวว่า
ในตัวของทองนะครับมันจะมีแนวต้านอยู่ที่ 1,900 19,800 นะครับเป็นด่านสำคัญที่ถ้ามีการอ่อนตัวลงมานะครับในตัวของทองนะแนะนำให้ลองนะครับที่บริเวณ 19,500 นะครับสามารถลองในตัวของโกนะครับในทองเนี่ยได้นะครับแล้วก็รอบสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อครับเพราะว่าในตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นภาพของการอ่อนค่าลงมานะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็ถ้าดอลลาร์ยังไม่มีการแข็งค่าขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเทรนด์ของทองเนี่ยผมยังคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,280 เหรียญนะครับได้อยู่ครับผม 1,280 ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับทองโลกครับครับผมโอเควันนี้เสียงพี่ธีรศักดิ์ก็ยังไม่หายมีนักทุนหลายท่านในFacebook Live ก็ฝากความเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็ขอให้ธีรศักดิ์หายไวๆโอ้ครับขอบคุณมากครับโอเควันนี้ขอบคุณมากพี่ธีรศักดิ์ครับได้ครับผมได้เลยครับขอบคุณครับพี่ธีรศักดิ์ครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยลบครับแนวต้านสำคัญก็อยู่นี่ประมาณนะครับ 1,750 1,780 อยู่ระดับนี้นะครับผมก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับผมส่วนทองคำนะครับก็นะครับ 1,280 เหรียญนะครับก็อยู่ที่ระดับนี้เดี๋ยวในช่วงนี้เรามีอีกท่าน